เศรษฐาแพทองธารนำคณะเพื่อไทยลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐาแพทองธารนำคณะเพื่อไทยลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566เมื่อวันที่28กรกฎาคม66นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพท.นายชัยเกษมนิติสิริส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพท.พร้อมด้วยแกนนำและส.ส.พรรคอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคนายชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคนางพวงเพชรทุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครนายจักรพงษ์แสงมณีกรรมการบริหารพรรคทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพรรคและรักษาการโฆษกพรรคนายนพดลปัทมะนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อนายสุรเกียรติเทียนทองส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคนางสาวขัตติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังชกไม่มีมุมสิงหาร้อนๆตั้งนายกรัฐมนตรีแถมทักษิณก็จะกลับวันเวลาการเดินทางกลับประเทศไทยของทักษิณชินวัตรชัดเจนเสียทีหลังจากที่ประกาศมาตลอดว่าจะกลับแน่ๆแต่ไม่เคยกำหนดวันโดยหนนี้อุ้งอิงแพทองธารชินวัตรเป็นผู้เปิดเผยเองจึงแน่นอนมากที่สุดว่าเป็นวันที่10สิงหาคมแต่ที่น่าคิดก็คือต้นเดือนสิงหาคมสถานการณ์การเมืองน่าจะเข้าสู่ช่วงสำคัญคือการโหวตแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30แถมพรรคก้าวไกลได้ส่งมอบภารกิจให้เพื่อไทยไปแล้วเป็นคิวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยโดยวันเวลาการโหวตนายกรัฐมนตรีได้เลื่อนจากวันที่27กรกฎาคมมาต้นเดือนสิงหาคมนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนเพราะประธานวันนออ้างสาเหตุว่าต้องรอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกรณีห้ามโหวตซ้ำชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งมีการพ่วงประเด็นให้ศาลมีคำสั่งชะลอการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเอาไว้ก่อนอีกด้วยทุกอย่างจึงยังต้องรอน่าเชื่อว่าการที่ทักษิณเลือกวันที่10สิงหาคมคงคำนวณเอาไว้ว่าการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะรู้กันดีว่าทักษิณพยายามไม่ให้การเดินทางกลับไทยของตนเองไปพัวพันกับพรรคเพื่อไทยยิ่งตอนนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยคือนายเศรษฐาทวีสินกำลังจะเข้าชิงยิ่งต้องระวังดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าถ้าหากวันประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีเนิ่นนานไปเกินวันที่10สิงหาคมฝ่ายทักษิณก็อาจจะขยับวันออกไปอีกนิดแต่ถ้าจะถามว่าทำไมทักษิณจะต้องเร่งมาในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเพราะว่าต้องการกลับไทยในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเพื่อตัดข้อครหาต่อเพื่อไทยดังนั้นหลายๆเหตุการณ์จึงมาอีนุงตุงนางในต้นเดือนสิงหาคมทั้งจะโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคิวของเพื่อไทยทั้งทักษิณก็จะกลับเพื่อให้อยู่ในช่วงอำนาจของรัฐบาลประยุทธ์แต่ขณะเดียวกันดูเช่นนี้แล้วก็จะเห็นได้อย่างหนึ่งว่ามีความมั่นอกมั่นใจกันมากว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีน่าจะผ่านอย่างราบรื่น
เมื่อเปลี่ยนเป็นเศรษฐาแล้วสูตรรัฐบาลก็คงจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ฝ่ายสวยอมโหวตให้และมีเสียงสสเข้ามาเพิ่มแต่แน่นอนว่ากระแสต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ต่อเพื่อไทยตลอดหลายวันที่ผ่านมาบ่งบอกว่าถ้าไปเลือกพรรคที่ประชาชนไม่ยอมรับการต่อต้านก็จะรุนแรงแน่นอนถ้าเลยหลักการประชาธิปไตยไปมากประชาชนจะไม่ยอมรับหรือว่าวันนี้ได้จัดสูตรรัฐบาลใหม่ที่มั่นใจว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมการเมืองก็ไม่ต้านฝ่ายประชาธิปไตยก็สบายใจวงตาวันฟุตโนตเพื่อไทยก้าวไกลเผชิญประสบเบื้องหน้าการมีอยู่ของ MOU หากติดตามรายละเอียดการดีลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนับแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมเป็นต้นมาก็จะสัมผัสได้ในความอ่อนไหวในแต่ละขั้นตอนสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเป็นความสัมพันธ์อย่างเป็นพิเศษดำรงอยู่อย่างมีการร่วมดำรงอยู่อย่างมีการต่อสู้นั่นก็สัมผัสได้จากการมีเงื่อนไขในการต่อรองในห้วงเวลาก่อนมีการลงนามร่วมผ่านบันทึกช่วยจำหรือ MOU ก่อนเวลา16นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคมนั่นก็สัมผัสได้จากแต่ละกระบวนท่าของพรรคเพื่อไทยที่มีการต่อรองกับพรรคก้าวไกลในตำแหน่งประธานสภาและในที่สุดหวยก็ออกที่นายวันมูฮัมหมัดนอมาธานั่นก็สัมผัสได้จากแต่ละกระบวนท่าของพรรคเพื่อไทยเมื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นความรับผิดชอบในมือของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยถามว่าทำไมเป้าหมายสำคัญจึงย้อนกลับไปเน้นที่บันทึกช่วยจำหรือ MOU ขณะเดียวกันกระบวนท่าก็แปรเปลี่ยนอย่างน่าสนใจกระบวนท่าเมื่อเผชิญกับเนื้อหาและรายละเอียดของ MOU นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วลงมือด้วยตนเองท่ามกลางสายตาจาก7พรรคอันเป็นพันธมิตรทางการเมืองอาศัยเงื่อนเวลาที่กำหนดอยู่ที่16นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคมมาเป็นเครื่องต่อรองวัดใจพรรคเพื่อไทยนี่เป็นจังหวะเดียวกันก่อนการเลือกประธานสภาขณะเดียวกันเมื่อต้องจัดการกับ MOU แทนที่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วจะออกโรงเองหรือเป็นภาระบนบ่าของนายอดิศรเพียงเกตนายอนุสรเอี่ยมสะอาดตรงกันข้ามที่เป็นทับหน้าในการเคลื่อนไหวกลับเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงจากปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงจาก50เขตของกรุงเทพมหานครแต่ละยุทธวิธีล้วนเป็นโจทย์แหลมคมเสนอต่อพรรคก้าวไกลต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยต่อบทบาทและความหมายของ MOU เกิดขึ้นก่อนการประชุมร่วม8พรรคพันธมิตรก่อนการประชุมรัฐสภาสะท้อนบทบาทของ MOU ยืนยันแนวทางพรรคเพื่อไทยความน่าสนใจไม่เพียงจะอยู่ที่พรรคก้าวไกลเกาะอยู่กับบันทึกช่วยจำหรือ MOU อย่างเหนียวแน่นและมั่นคงอันเท่ากับยืนยันในพันธมิตร8พรรคว่าทรงความหมายนี่ย่อมเป็นโจทย์นี่ย่อมเป็นการบ้านอันยากยิ่งขณะที่พรรคเพื่อไทยมีคำตอบของตัวเองอยู่ก่อนแล้ว